เพื่อนๆอ่ะการคิดว่าคงโดนบ้างล่ะใช่ไหมพอซื้อไส้อ่อนมาแล้วมันขมอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกเทคนิคการเลือกนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะค่ะวันนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทำอะไรง่ายๆไว้ทานอยู่ที่บ้านกันนะคะอันนี้เป็นได้ทั้งกับแกล้มและกับข้าวเลยนะคะไส้อ่อนทอดกระเทียมค่ะวันนี้นะคะทอดยังไงให้น่ากินทอดยังไงให้มีความกรอบแล้วก็มีสีสวยนะคะค่ะเดี๋ยวการจะมาแชร์เทคนิคการเลือกไส้หมูอย่างไรไม่ให้ขมนะคะปกติอ่ะเพื่อนๆอ่ะการคิดว่าคงโดนบ้างล่ะใช่ไหมพอซื้อไส้อ่อนมาแล้วมันขมอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวการจะมาบอกเทคนิคการเลือกนะคะวันนี้นะคะไส้อ่อนที่การใช้นะคะประมาณครึ่งกิโลกรัมตอนที่ว่ายังไม่ทำอ่ะมันไส้มันก็จะมีลักษณะไม่น่ากินเนาะเดี๋ยวพอตอนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะน่ากินมากกับเมนูนี้นะคะนี่นะคะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะก่อนที่ว่าการจะเอาไปทอดอ่ะการจะเอาไปต้มให้มันเปื่อยก่อนแล้วค่อยเอามาทอดนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะการจะเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวนะคะโขลกนะคะโขลกให้หยาบแล้วก็ไปเจียวประมาณ1ขีดนะคะอันนี้ค่ะมาดูกันนะคะวิธีการเลือกไส้หมูเลือกไส้อ่อนนะคะพอเวลาเพื่อนไปซื้อหมูที่ตลาดอ่ะให้พ่อค้าบอกว่าเราจะเอาไส้อ่อนเนี่ยบางทีพ่อค้าบางคนนะเป็นเฉพาะบางคนนะที่เขาแบบเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเนี่ยให้ตรวจเช็คเลยค่ะจากไส้อ่อนตรงไหนมาก็ได้เนี่ยกลางๆเลยก็ได้บางทีอ่ะไส้อ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจมันรวนเรตรงที่ตัดไว้อ่ะมันดูแล้วอ่ะมันอาจจะขาวเนี่ยมันจะมีข้างในมันจะเป็นขาวๆเนี่ยถ้ายิ่งไส้สดๆอ่ะมันจะมองชัดมันจะเป็นสีขาวบีบออกมานะคะน้ำที่อยู่ข้างในมันนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นสีแบบนี้แสดงว่าไม่ขมแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นสีออกเหลืองๆเนี่ยปั๊บรับรองชัวร์เลยค่ะตรงเนี้ยมันจะขมไส้เส้นนั้นมันจะขมเนี่ยเราตรวจเช็คดูอย่างนี้แล้วนะคะเราไม่มั่นใจให้เขาจับออกมาแล้วก็มันเป็นตรงกลางนะคะอันนี้ตรงนี้มันเป็นพวกไขมันการตัดออกไปบ้างแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะตรงกลางนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้พ่อค้าเขาอะเฉาะเลยค่ะเฉาะตรงกลางนี้เลยนะคะแล้วก็ลองบีบดูด้านในอะค่ะถ้ามันเป็นสีเหลืองสีเหลืองประมาณนี้โอเคนะคะยังไม่ขมแต่ว่าถ้าเกิดมันเข้มมันเหลืองเข้มอะท่อนนั้นอะใช้ไม่ได้มันจะเป็นไส้เล็กนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปต้มไส้กันเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาต้มไส้หมูกันก่อนค่ะโดยที่การใส่เครื่องตะไคร้นะคะกับใบมะกรูดลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับไส้หมูของเราค่ะให้เพื่อนๆใส่เกลือลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ไส้หมูลงไปต้มเลยค่ะต้มให้เปื่อยเลยนะคะให้มีความเปื่อยเลยค่ะการจะต้มทิ้งไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะค่ะไส้ที่การต้มเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีความเปื่อยแล้วนะคะการเอาไปหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะก่อนที่การจะเอาไปทอดนะคะเดี๋ยวการจะมาปรุงรสให้กับตัวไส้กันก่อนนะคะเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะตอนที่เราต้มเราใส่เกลือลงไปแล้วไส้อ่อนมันก็จะมีความเค็มอยู่ในตัวของมันแล้วนะคะนี่การจะเติมผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชานะคะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะนะคะพอเวลาเราทานเราทานกับอะไรนะซอสพริกใช้จิ้มกับซอสพริกก็อร่อยแล้วอะค่ะเห็นไหมนี่เลยหน้าตานะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะให้มันมีความกรอบนะคะเรามาทำการทอดไส้อ่อนกันนะคะค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยพอประมาณนะคะน้ำมันร้อนเอากระเทียมที่การโขลกไว้นะคะลงเจียวจ้าเจียวให้เหลืองหอมเลยนะคะอันเสร็จตักขึ้นก่อนเลยนะคะกระเทียมตักขึ้นแล้วนะคะการก็จะเอาไส้หมูอะค่ะไส้อ่อนนะคะตุ๊กใส่ตักเลยคนตลอดนะคะอย่าได้ละมือใจกลางๆค่ะเจียวกระเทียมก่อนอะไอตัวน้ำมันกระเทียมมันก็จะทำให้ไส้อ่อนของเรามีความหอมไปในตัวด้วยนะคะไปเลยทำง่ายๆค่ะทอดง่ายๆนะคะอีกหนึ่งเมนูโปรดได้ไม่ยากเลยนะคะเมนูนี้ไส้อ่อนทอดกระเทียมเห็นไหมพอเวลาทอดไปสักพักแล้วเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็จะมีความเป็นสีเหลืองขึ้นแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะการจะทอดให้มันมีความกรอบไปเลยอะค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันมันกระเด็นด้วยสีเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มน่ากินขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเคยไปกินตามร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยสั่งมาจานนึงอะเนาะแพงราคาก็ดีทีเดียวแหละแล้วก็ปริมาณก็พอใช้ได้ปริมาณมันก็เนาะไปตามราคา
ยก็ได้มาน้อยเดียวไงมันไม่สะใจไงมาทำกินเองที่บ้านจัดเลยจ้าเต็มที่เลยจัดมากจัดน้อยแต่ว่ามันก็มาเสียเวลาทำหน่อยนึงตอนต้มมาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราอยากกินเราต้องทำได้เราอดทนได้นี่เลยค่ะแล้วกันเอามาลองมาทำมาทอดดูนะคะการเคยปรุงอ่ะปรุงแบบปรุงแบบใส่พวกน้ำซอสใส่อะไรพวกเนี้ยมันก็ทอดออกมาแล้วมันก็อร่อยนะมันก็นั่นเดียวแต่ว่าสีมันอ่ะมันจะไม่สวยในเรื่องของสีนะคะเดี๋ยวนี้ก็ลองเอามาคลุกกับนี่เลยคลุกรสกันว่าด้วยตัวของไส้หมูอ่ะมันมีความมันๆอยู่แล้วแล้วก็ในเกลือที่ว่าใส่ตอนต้มอ่ะมันก็จะออกเค็มๆอ่ะหมูอ่ะไอตัวไส้หมูมันก็เลยมีรสชาติคือรสชาติดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วเราก็เพิ่มผงปรุงรสเข้าไปเพื่อนๆทานเพื่อนๆนี่ไม่ทานก็สามารถใส่ลงไปนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรหรอกมันจะทำให้แบบรสชาติมันกลมกล่อมขึ้นอร่อยอร่อยเมนูนี้นะคะทำง่ายๆค่ะกันนำเสนอเลยค่ะค่ะเหลืองสวยประมาณนี้แล้วนะคะแล้วก็เราสังเกตดูได้นะคะความเหลืองความกรอบนะคะเอาตามใจเพื่อนๆเลยค่ะของการก็จะประมาณนี้น่าจะพอละมีความสวยแล้วใช่ไหมคะนี่เลยเหลืองทองสวยน่ากินเลยเชียวค่ะเร่งไฟแรงเลยนะคะไล่น้ำมันทิ้งเลยค่ะไล่น้ำมันนะคะมันจะได้ไม่อมน้ำมันกินแล้วมันจะได้ไม่มีความเลี่ยนโอเคได้แล้วค่ะก็จะตักขึ้นนะคะนี่เลยจ้าอารมณ์ก็จะคล้ายๆไส้ตันทอดกระเทียมแต่นี่เป็นไส้อ่อนทอดกระเทียมนะคะค่ะไปจัดจานเสิร์ฟกันจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าไส้อ่อนทอดกระเทียมนะคะนี่เลยค่ะกระเทียมเจียวกันนะคะนี่ตัวไส้อ่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีความกรอบนะคะเคี้ยวง่ายค่ะเพราะเราต้มก่อนนะคะค่ะทำง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆอยู่กับบ้านมาแชร์กันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ